กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและจันทร์พรพจน์นะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494จ้ะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามนะคะ4221606ก่อนที่เราจะไปตอบ SMS กันต่อนะคะแพรจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะจังหวะและโอกาสนั้นไม่เอื้ออำนวยนะคะส่วนเงินทองการลงทุนก็เช่นกันค่ะจงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้หลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้ลิ้นกับฟันก็มีกระทบกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานนะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแม้จะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ค่อนข้างจะไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาก็ทำได้นะคะแต่เรื่องเงินทองคิดเยอะๆค่ะอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนส่วนเรื่องหัวใจวันนี้เหมาะกับการเจรจาต่อรองค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานในวันนี้ทายดีนะคะคนทำงานมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นคนทำธุรกิจการค้าก็มีเกณฑ์ได้ขยับขยายสอดคล้องกันกับเรื่องของเงินทองที่มีจังหวะให้เพิ่มทุนหรือได้ลงทุนเพิ่มและเรื่องหัวใจในวันนี้ถ้ามีความพยายามก็พอจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ค่ะชาวราศีเมษค่ะเรื่องงานในวันนี้เหมาะกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญรวมไปถึงการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำเพื่อทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมแต่เรื่องเงินทองการลงทุนให้ทำใจนะคะเพราะว่ามีแต่เรื่องเสียเงินสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้อย่าไปแย่งรักใครไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่ค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานให้เก็บเล็กผสมน้อยค่อยคิดค่อยๆทำที่สำคัญไม่ควรเดินลัดขั้นตอนค่ะส่วนเงินทองการลงทุนไม่เด่นนะคะหาเงินยากตัดสินใจลำบากให้ระวังปัญหางานเอกสารและสำหรับเรื่องหัวใจให้เน้นการเป็นผู้ให้แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานทุกอย่างนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเข้าทำนองเหงื่อไม่ออกก็ไม่สำเร็จคุณจะต้องสู้ต้องแข่งขันส่วนเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบสายป่านยาวสภาพคล่องดีอยู่ค่ะแต่เรื่องหัวใจอย่าหวังพึ่งคนรักคนโสดก็อย่าได้คาดหวังเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานต้องมีความระมัดระวังให้มากเพราะมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งปิดบังหรือว่าซ่อนเล้นส่วนเงินทองการลงทุนทายดีนะคะขอเพียงแค่ให้ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนที่จะตัดสินใจส่วนเรื่องหัวใจต้องจับจังหวะอารมณ์คนรักให้ดีเอาแต่ใจค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานคนสำคัญไม่น้อยไปกว่างานเลยนะคะต้องรู้จักการใช้ความสัมพันธ์หรือคอนเนคชันส่วนตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนเงินทองการลงทุนต้องควบคุมค่าใช้จ่ายรัดเข็มขัดให้แน่นอะไรที่ไม่จำเป็นให้ผ่านค่ะและเรื่องหัวใจวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานอะไรที่ไม่สำคัญข้ามได้ก็ให้ข้ามนะคะอย่ามัวแต่ประดิษฐ์ประดอยระวังจะทำงานไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดนะคะส่วนเงินทองการลงทุนไม่ใช่ปัญหาของชีวิตเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจค่ะที่มีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่คิดที่จะมีคู่ค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานสำคัญที่วิธีการในการเดินไปสู่เป้าหมายทฤษฎีบางครั้งนะคะสำคัญน้อยกว่าการปฏิบัติจงอยู่กับความเป็นจริงส่วนเรื่องของเงินทองการลงทุนก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะเรื่องหัวใจในวันนี้คนโสดอย่าออกตัวเองนะคะให้หาคนกลางช่วยเป็นแม่สื่อพ่อสื่อให้ค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีค่ะอย่ากลัวจนไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรในทางกลับกันก็อย่ากล้าจนลืมในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะคะแต่ว่าเงินทองและการลงทุนไม่ควรคิดการใหญ่หลายปัจจัยนั้นยังคุมเครือค่ะสำหรับเรื่องหัวใจก็อย่ามั่นใจเกิน
หลายอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องเงินทองการลงทุนไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นจะเกิดการทะเลาะกันไม่เหมาะกับการให้ใครขอยืมเพราะคุณจะไม่ได้คืนและส่วนเรื่องงานต้องเก็บรักษาความลับให้เป็นทำอะไรไม่จำเป็นต้องแพร่งพายให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญในวันนี้คือเรื่องของหัวใจนะคะให้ระวังจะเกิดการพลิกผันได้ค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณวุฒินะคะเกิดวันพฤหัสที่12มกราคมปี32นะคะเวลา 15:45 นดวงมีโอกาสรวยไหมอาชีพที่ถูกกับดวงแล้วก็โชคลาภค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุธในดวงสวยนะครับพุธหมายถึงอะไรพวกลักษณะพวกงานขายตรงก็ได้นะครับถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์สื่อสารในเรื่องของพวกตำรับตำราร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานแม้กระทั่งในลักษณะของพวกการซื้อมาขายไปพวกนี้เด่นแต่ปีนี้ดาวอาชีพมันเสียอยู่นะถ้าจะทำในกลุ่มที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยย่าง28ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าเป็นลักษณะไม่ต้องลงทุนโอเคนะพวกงานขายตรงก็ใช้ได้ครับมีโอกาสรวยไหมคะสำคัญที่อาชีพแต่ดวงเนี่ยเก็บเงินไม่ได้นะมีหนี้เป็นระยะเป็นระยะด้วยใช่ครับคุณวุฒิคุณจะมีหนี้เป็นระยะโชคลาภสักนิดนึงค่ะอาจารย์การเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่คำตอบนะครับและด้วยพื้นชะตาหมั่นทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่21มกราคมปี14ตรงกับวันพุธนะคะเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งโดยประมาณนะคะจังหวัดเลยลัคนาอะไรคะอาจารย์แล้วก็ครอบครัวการเงินบุตรค่ะขายอาหารดีไหมคะ21มกราคม14ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีผมเข้าใจว่าคุณจะแปลงวันไหมให้ผมหรือเปล่าถ้าแปลงก็ต้องไปพูดกลางคืนนะคือผมไม่อยากจะอนุมานเองนะผมอยากจะให้ใส่ข้อมูลมาให้ครบและขอให้ระบุวันเวลาสากลไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์ให้กับผมไม่ใช่ใจร้ายใจดำนะเพียงแต่ว่าอยากให้คำพยากรณ์นั้นมันแม่นยำที่สุดส่งเข้ามาใหม่เพราะวันสากล21มกราคม14นั้นมันตรงกับวันพระฤหัสบดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพันธิตาค่ะเกิดวันที่20ตุลาคมปี20ตรงกับวันพฤหัสเวลา 9:26 นาทีนะคะ อยากจะขายบ้านเลขที่236แล้วซื้อบ้านปีนี้หรือปีหน้าดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39ค่ะสักครู่นะครับที่เห็นในดวงเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่อาจจะซื้ออาจจะซื้อสัญญาณซื้อผมว่ายังชัดกว่าสัญญาณขายซะโดยซ้ำไปนะครับจังหวะในการขายเนี่ยไม่เด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องของราคานะฉะนั้นในดวงบอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องหรือได้มาในลักษณะของพวกอสังหาริมทรัพย์นะอันนี้ก็ลองดูจังหวะให้ดีๆของคุณปีจรนี้ตุลาชนตุลาย่าง39ผมจะเตือนเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับท่านต่อไปค่ะคุณกมลวันนะคะเกิดวันจันทร์ที่4มีนาคมปี39เวลา 14:37 นาทีนะคะการเรียนการเงินจะดีขึ้นไหมคะตอนนี้ย่าง20อุตสาหะแปลว่าต้องขยันต้องทุ่มเทต้องเหนื่อยยากนะครับไม่ได้พูดขอไปทีว่าคนเราขยันอ่านหนังสือแล้วจะได้รับผลการเรียนที่ดีแต่ปีนี้คุณต้องทำงานหนักเป็น2เท่าส่วนการเงินอลิเป็นกาลีดวงไม่โกหกอยู่แล้วระวังเป็นหนี้เป็นสินนะครับถ้าไม่มีหนี้สินระวังจะมีถ้ามีอยู่แล้วจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวจ้ะครั้งต่อไปค่ะ
คุณหะไทยการนะคะเกิดวันพฤหัสที่10สิงหาคมปี38เวลา14:40 น.การงานการเงินการเรียนและความรักจะดีไหมคะตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องตอนนี้ย่าง21นะครับความรักถ้าโสดจะได้เจอนะถ้าโสดจะได้เจอแต่ถ้ามีคู่เนี่ยฝากระวังเรื่องของคำพูดหน่อยนะครับในทางกลับกันในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยถ้าเข้าย่าง22ไปแล้วมันยังไม่ถึงจังหวะเวลาที่จบตามเทอมที่ควรจะเป็นอย่าประมาทนะผลการเรียนอาจจะตกหล่นจบช้านะหรือว่ามีดรอปอะไรพวกนี้มันมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดนอกจากขยันแล้วก็ยังอยากที่จะให้คุณซื้อข้าวสารเนี่ยข้าวสารถุงนี่แหละถวายวัดครับงานเงินค่ะอาจารย์อันนี้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยงานก็ทรงใกล้เคียงกันเลยนะนะอยู่ในทรงใกล้เคียงกันเปลี่ยนแปลงก็ลำบากนะอาจจะต้องอดทนหน่อยและทรงนี้จำไว้ด้วยดวงชะตาของคุณหทัยการไม่มีลูกซุกนะครับไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆและส่วนใหญ่เผื่อใจไว้เลยทำอะไรมักจะได้มาล่าช้ากว่าคนอื่นเขาครับท้าท่านต่อไปค่ะคุณสติพานะคะเกิดวันที่11สิงหาคมปี37นะคะเวลาเที่ยงคืน30นาทีค่ะเรื่องเนื้อคู่และโชคลาภพอจะมีบ้างไหมคะก็ผมดูตามวันสากลเลยนะ11เดือน8 37ในปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับฉะนั้นช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างคุณจึงเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์ย่าง22เนี้ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวแต่ดูให้ดีเพราะด้วยดวงนั้นมีโอกาสที่จะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวเป็นกิ๊กเป็นกั๊กนะหรือว่าเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของดูให้ดีๆส่วนการเสี่ยงโชคเป็นอีกหนึ่งคนไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอภิญญาค่ะ16กรกฎาคม07ตรงกับวันพฤหัสเวลา 9:58 น.นะคะโชคลาภแล้วก็งานที่ถูกโฉลกค่ะตรงกับวันพระราชบดีถูกต้องนะครับงานที่เด่นในพื้นชะตาใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะไหวไม่ไหวฝากไว้พิจารณาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยี IT คอมพิวเตอร์นะครับธุรกิจนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเครื่องประดับที่มีราคาอย่างทองคำนะเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมแซมอันนี้เด่นผ้าโหลก็ได้นะเอาหลายๆส่วนมาประสานมาประกอบกันค่ะมีอีกไหมแป๊บหนึ่งครับถ้าเป็นลักษณะการเป็นคนกลางแมวไม่เด่นสองกลุ่มนั่นแหละสองกลุ่มอย่างที่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งคือถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์พระฤหัสราชาโชคถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจตุพลนะคะเกิดวันที่24มกราคมปี40วันศุกร์นะคะเวลา 13:16 น.จังหวัดสุรินทร์อยากทราบลัคนาราศีนะคะรวมถึงงานและความรักด้วยค่ะพิมพ์เหมือนแพ้เลยเวลาพิมพ์ลายพิมพ์อะไรเนี่ยสุรินทร์อย่างเงี้ยขี้เกียจพิมพ์ต่อ13:16 น.จังหวัดสุรินทร์สักครู่ครับสอเสือลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภก็เป็นหนึ่งในกลุ่มราศีที่เตือนในช่วงหัวเบรกแรกนะครับว่าการเดินทางใช่อุบัติเหตุการเดินทางต้องระวังและช่วงนี้พระเสาร์ก็เล็งดวงชะตาถ้าคุณจะโฟกัสไปที่ความรักผมอยากจะบอกว่าให้มันผ่านพ้นอีกปีเศษนี้ไปก่อนเพราะพินทุบาทเนี่ยมันเสียเรื่องคู่จังงานล่ะคะจ๊ะของคุณในช่วงย่าง19นี้นะอาจจะงานทายดีนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าอยากจะหางานหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะตั้งใจทำในสิ่งเดิมให้มันดีขึ้นปีนี้คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่10สิงหาคมปี38นะคะเวลา 14:40 น.จะทำธุรกิจแบรนด์ครีมนะคะจะดีไหมการเรียนการเงินความรักเป็นอย่างไรคะไม่นะถ้าทำเองไม่เอาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ตัวเองทำเป็น OEM ก็ไม่เอาแต่ถ้าเป็นลักษณะคนกลางนะสมมุติหาออเดอร์นะครับแล้วก็ไปจ้างคนผลิต
นะว่าไปแล้วก็ในความหมายของผมเนี่ยคำว่าซื้อมาขายไปก็ไม่อยากที่จะให้เจาะจงกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะแน่นอนแหละทำในสิ่งที่ถนัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเอาเป็นว่าการเป็นคนกลางจะดีกว่าการลงทุนทำเองการเรียนการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเรื่องเรียนจะเตือนดวงคล้ายๆกับเมื่อ 2-3 คำถามก่อนหน้านี้เลยนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในการศึกษาไม่ค่อยดีนะก็ของคุณหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็ให้ซื้อข้าวสารถุงเหมือนกันนั่นแหละถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะเอาละค่ะมีสายจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณอะไรคะดูให้ลูกตายค่ะโอเคครับโอเคขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเวลา 9:20 น.ขอวันเดือนปีก่อนจ้ะวันที่22ตุลาคมวันที่ตุลาจ้าปีค่ะ2542ครับกี่โมงนะครับ 19:20 นาทีนะน้องเกิดวันศุกร์นะครับค่ะจ้าอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องดวงเขาค่ะผมจะเตือนเรื่องเรียนก่อนเลยนะนะครับของน้องเขาเนี่ยตอนนี้10ย่าง17นะครับที่ผมเห็นในดวงเนี่ยย่าง18ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยคุณแม่ดูแลใกล้ชิดหน่อยก็ดีนะครับคือเกณฑ์การศึกษาเนี่ยต้องบอกว่าเสียนะก็อาจจะมีผลการเรียนที่ไม่น่าพอใจเอาซะเลยนะครับแล้วก็ดวงเนี้ยต้องบอกว่าเด็กคนนี้นะค่อนข้างจะไม่ค่อยฟังเป็นไหมฮะใช่ไหมไม่ค่อยฟังอ่ะแล้วก็บางทีเขาก็มีโรคส่วนตัวนะนะครับเวลาอยู่ในบ้านนิ่งๆเงียบๆบางทีคิดอะไรเราก็ไม่รู้และด้วยดวงนี้นะจะเตือนเลยราหูเป็นกาลีเนี่ยจะเตือนอยู่2เรื่องโดยเฉพาะวัยรุ่นถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพนันขันต่อก็จะเตือนในเรื่องของสิ่งเสพติด อย่างเงียบครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็มีปัญหาเรื่องเรียนพอถ่ายแล้วก็ชอบอยู่กับเพื่อนก็อยู่บ้านก็เมื่อกี้ที่เตือนไปให้ระวังนะในเรื่องของการพนันในเรื่องของสิ่งเสพติดนะครับด้วยดวงชะตาจ้ะดวงพอดีครับอะไรนะครับเออดวงเขาดีไหมคะคนเราดีไม่ดีอยู่ที่อาชีพนะของเขาเนี่ยถ้าสนใจทางศิลป์อันนี้เชียร์เลยนะครับทางศิลปะนะถ้าชอบนะเชียร์เลยนะครับดนตรีศิลปะการแสดงอะไรพวกนี้อันนี้เด่นเด่นในดวงเขาถ้าเขาชอบตัวเลขก็เชียร์เขาเรียนการเงินค่ะที่เขาอยู่ใน9ดีไหมคะอะไรนะคะคุณแม่เสียงไม่ค่อยชัดเลยฮะ69ใช่ไหมฮะ89ค่ะ89อ๋อถ้า89นี่ก็เหมือนกันนะราหูก็ให้ระวังในเรื่องพวกสิ่งเสพติดนะคดีความหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการพนันขันต่อนะครับก็อันนี้อิทธิพลของในแง่ของตัวเลขที่อยู่อาศัยค่ะที่เปลี่ยนรถต้องค่ะ5 8 4ก็เหมือนกันเลยถามจริงคุณลูกเนี่ยมีปัญหาอย่างที่ผมทายบ้างไหมเรื่องการพนันเรื่องสิ่งเสพติดมีบ้างหรือยังเราเขาชอบออกไปอยู่กับเพื่อนเขาแต่เลยกินเหล้าสูบบุหรี่ยังไหมใช่ไหมนั่นแหละแล้วไปเตือนเขานะว่าด้วยดวงเนี่ยระวังจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคพวกนี้นะอันนี้เตือนจริงๆไม่ได้แกล้งขู่นะครับจะถามขอถามเมื่อคืนเนี่ยฝันค่ะแล้วถ้าฝันผมไม่รู้ผมก็ฝันเหมือนกันฝันคือฝันฮะฝันคือฝันอย่าคิดอะไรมากถ้ารู้สึกไม่สบายใจถ้าเป็นผมนะผมก็จะไปเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานค่ะนะถ้าฝันนะแล้วถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายใจผมจะทำแบบนั้นครับนะคะฝันเห็นผ้าขาวนะคะอะไรนะคะคุณแม่ฝันเห็นเองเขาจะเหมือนมีผ้าขาวเขาจะเอาไปจากบ้านญาติ
ก็อย่างที่ผมเรียนไงคือความฝันก็สำหรับตัวผมนะก็ไม่ได้มีการทำนายฝันนะครับฝันก็คือความฝันคือความผิดปกติหรือว่าการทำงานอะไรสักอย่างของกลไกของมนุษย์เรานะแต่ที่ผมเรียนถ้าไม่สบายใจตื่นเช้ามาก็เข้าวัดทำบุญครับนะความฝันก็คือความฝันนะครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะพูดคุยกันใหม่นะคะคุณแม่ดูลูกดีๆนะในสิ่งที่ผมเตือนนะครับจ้ะโอเคโชคดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณทัศนีนะคะเกิดวันอังคารที่10มกราคมปี21เวลาประมาณตี2ถึงตี4ฟ้าสว่างวันอังคารนะคะชัดเจนเป็นแม่บ้านอนาคตขายอะไรดีคะลูกโชคมีไหมคะแล้วทำบุญอะไรดีคะลูกพอจะพึ่งพาได้แต่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะหรือความสัมพันธ์อาจจะไม่ลงรอยแต่ลึกๆแล้วก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันขายอะไรดีเป็นคุณแม่บ้านความจริงดาวพุธในดวงก็สวยนะพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนขายตรงก็ได้นะพัฒนาตัวเองนะอาชีพอันเนี้ยเด่นกว่าถ้าจะทำเรื่องของกินหรือว่าพวกโชห่วยเบ็ดตะเล็ดไม่เอาเหนื่อยไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มครับทำบุญค่ะการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นในเรื่องของบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ไปหยอดตู้นะถ้าจะอยู่รวมกันระหว่างไฟกับน้ำก็หยอดได้ไม่เป็นไรค่ะต่อไปค่ะคุณปูค่ะเกิดวันที่8กรกฎาคมปี05ตรงกับวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 นจะสร้างบ้านในปี59ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54 59ถ้าจะทำก็พยายามทำในส่วนของพูดง่ายๆทำก่อนวันเกิดนะครับคุณเกิดกรกฎาคมก็เข้าศักราช59ก็เริ่มมองหาลู่ทางเพราะในดวงบอกว่าการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆในช่วงอายุย่าง54นี้พอจะมีโอกาสโดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือราชาโชคเกราะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ได้มาง่ายกว่าที่เราคิดจ้ะก็สร้างก็ว่ากันไปฮะโดยเฉพาะถ้าผลสำเร็จถ้าหมายถึงบ้านของตัวเองด้วยนะก็เข้าย่าง55ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างเอาละค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7มิถุนายนปี27ค่ะเวลาเที่ยงคืน27นาทีฟ้าสว่างวันพฤหัสชะตาโดยรวมปีหน้าและเน้นนะคะในเรื่องของการเงินคดีความจะตกลงกันได้ด้วยดีไหมเราทำบุญอะไรดีค่ะกาลีสัมพันธ์ถึงในเรื่องของคดีความก็ต้องบอกว่ายืดเยื้อครับนะหรือตกลงกันได้เราก็เสียเปรียบเพิ่มขึ้นจะเป็นทรงนั้นการทำบุญเสริมก็ไปบริจาคเงินให้เกี่ยวข้องกับทำบุญลงศพก็ได้นะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดที่เขาเปิดรับบริจาคอีกกลุ่มหนึ่งก็คือให้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือไม่มีเงินรักษาสุขภาพตาอันนี้ขอให้ไปทำซะมากน้อยตามกำลังส่วนในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรก็ดาวการเงินก็เสียอยู่แล้วมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องของคดีความด้วยครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่2พฤษภาคมปี04นะคะเวลา2ทุ่มคู่แยกทางกันนะคะไปมีคนอื่นจะทำอย่างไรกับชีวิตดีแล้วโชคลาภเมื่อไรจะมีค่ะอันนี้เป็นสุภาพสตรีแพรมีความเห็นอย่างไรอันนี้ถามจริงไม่ได้เล่นถามจริงๆให้กำลังใจถามจริงๆใช่ไหมว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะดูค่ะว่าหากว่าเราสามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้แล้วมันอาจจะสบายใจกว่าก็แนะนำว่าลองปรับดูแต่ว่ามันทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะเรื่องของความเสียใจอะไรมีอยู่แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะหาอะไรทำฟังเพลงก็ได้ออกไปเล่นกีฬาก็ได้นะอาจารย์แพรตอบไปแล้วนี่อาจารย์พบจะตอบดวงบ้างดีกว่าค่ะราหูมันเกาะเรือนความรักมักจะนี่แหละผิดหวังเสียใจถูกหลอกผมพูดได้เต็มปากเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นแล้วเพราะปกติผมจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วนะเอาไปว่าก็ในดวงก็สอดคล้องกันกับสิ่งที่แพรพูดก็คือพื้นชะตาเรื่องของความรักไม่ดีเว้นแต่ว่ามีต่างชาติไปเลยนะถ้ามีคู่มีเชื้อสายต่างประเทศครึ่งหนึ่งอันนี้จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นพรุ่งนี้เก็บกระเป๋าบินเลยค่ะ อยู่เมืองไทยก็ได้นะเอาตามนั้นช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอย่างมีคุณค่านะอย่าดูถูกตัวเองทำตัวเองให้มีคุณค่ามากขึ้นนะและแน่นอนนะอย่างที่บอก
ในเรื่องของดวงส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำการสวดมนต์ไหว้พระการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันช่วยได้จริงๆครับใช่โชคลาภค่ะอาจารย์การเสี่ยงโชคมีไหมตอนนี้ย่าง55ค่ะถ้าจะถูกต้องซื้อเยอะซึ่งมันไม่คุ้มจ้ะกว่าจะถูกเนาะบางคนบอกวันนี้ถูกหวยซื้อไม่รู้กี่ตัวซื้อไม่รู้กี่ใบพูดผิดนะซื้อไม่รู้กี่ใบอาจารย์รู้หมดเลยอ้าวครับท่านต่อไปค่ะคุณสุริยันนะคะเกิดวันที่21พฤศจิกายนปี19วันอาทิตย์เวลา 1:30 นถามเรื่องของงานเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันที่ถูกต้องนะครับคุณสุริยันเป็นคนวันเสาร์นะงานการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรเอางานดูหลังวันเกิดนะย่าง40ที่กำลังจะมาถึงย่าง40งานเหนื่อยหน่อยนะงานเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะให้ระวังให้ระวังในเรื่องของคำนินทาให้ระวังในเรื่องของคนไม่หวังดีพวกบัตรสนเทอะไรลักษณะอย่างนั้นแหละให้ระวังในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งให้ระวังในเรื่องของพวกคดีความะนะฉะนั้นต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องแต่ว่าการเงินถ้าคิดจะเขาเรียกว่าอะไรฮะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสสมหวังนะการกู้อะไรพวกนี้ขอให้ทำในระบบเป็นหลักครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะยังส่งกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข 422-1606 แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเลิกงามยามดีกันค่ะ